สว่างคาตาเป็นภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงหลังจากที่มีการผ่อนคลายก็เลยมีการถามคุณพลอานนท์ว่ากลัวไหมเนี่ยเดี๋ยวรายได้มันจะไม่ดีนะใช่ค่ะเพราะว่าโรงหนังปิดไปนานบางคนบอกว่าจะเดินทางกลับไปดูหนังก็ยังหวั่นๆอยู่อะค่ะคุณพลบอกว่าเป็นหน่วยกล้าตายครับแล้วบอกด้วยนะว่านี่ต่างประเทศเขาจะมาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เขาไปแล้วนะครับมาดูกันหน่อยคุณพลอานนท์ให้สัมภาษณ์อย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผู้กำกับพจน์อานนท์นะครับได้นำทีมนักแสดงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องพจมานสว่างคาตารอบสื่อมวลชนนะครับหลังเลื่อนฉายมา2เดือนกว่าเพราะว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 เรื่องนี้คุณพจน์บอกว่าทุ่มงบประมาณไปสร้างไปถึง30ล้านบาทนะครับตนเนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้นะแต่หวังว่าจะให้ภาพยนตร์เนี่ยอยากให้คนดูแล้วสนุกไงที่ผ่านมาคนเครียดกันเยอะใช่ค่ะหลายๆคนที่เดินทางไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์นะคะก็เห็นแล้วว่าโรงภาพยนตร์เองเนี่ยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยการระงับยับยั้งการระบาดไม่ว่าจะเป็นการขายที่นั่งที่มันเว้นระยะห่างกันถ้าคุณไปดูกันแบบเป็นคู่เนี่ยคุณนั่งด้วยกันได้นะคะแต่ว่าก็จะเว้นระยะห่างก่อนที่จะไปถึงคนอื่นที่เข้ามาดูหนังในโรงภาพยนตร์เช่นเดียวกันแล้วก็เขาจำกัดเอาไว้เลยค่ะ1โรงภาพยนตร์ไม่เกิน200คนก็แบบนี้แหละคุณพลเขาบอกว่ามั่นใจในนิว normal ของโรงภาพยนตร์ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยความสะอาดได้นั่นเองนะครับซึ่งภาพยนตร์ของเขาเนี่ยก็หวังว่าจะมาคลายเครียดนะให้กับคนไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเครียดมากจริงๆก็เชิญคนไทยครับให้ออกมาดูหนังกันแบบ new normal นะครับยอมรับว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะไปขอพรให้หนังของตนเนี่ยประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยมีประเทศสปป.ลาวเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายวันเดียวกับประเทศไทยเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศกัมพูชาแล้วก็อีกหลายประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วพร้อมกับย้ำว่าไม่มีการลักลอบฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ่ายภาพยนตร์เพิ่มเติมแน่นอนที่เห็นมุกตลกทันเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่าใช้เทคนิคตัดต่อเข้าไปช่วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพจมานสว่างคาตาจะเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นี่ไม่กลัวโควิด-19 กันเหรอผีกูยังกลัวเลยค่ะแดงค่ะหนูชื่อแดงมากันนุ่นแล้วก็มากับโบไม่ใช่กล้าเรื่องรายได้นี่ได้เท่าไหร่ก็เอาแล้วครับเราอาสามาแล้วนี่ครับก็ต้องสู้ตายนะฮะอยากให้โรงหนังช่วยกันช่วยหนังเราหน่อยเพราะเราก็เป็นหน่วยกล้าตายแล้วสาบานต่อหน้าโควิดเลยว่าไม่มีการถ่ายเพิ่มเรื่องนี้เพราะว่าอย่างน้อยดาราก็ไม่ออกมาถ่ายให้เราอยู่แล้วเราใช้วิธีตัดต่อเอาใครมีหลักฐานเอาออกมาเลยว่าเราไปถ่ายเพิ่มจะจ่ายเงินให้ว่าอย่าพูด ไม่ใช่เราไม่กล้าผิดกฎหมายอยู่แล้วเราเทศลาวเปิดฉายพร้อมลาววันที่3พี่น้องชาวลาวก็อย่าลืมไปดูกันฟิลิปปินส์พวกเราเขาก็เตรียมฉายอยู่แล้วแต่เขารอจังหวะของเขาพม่าก็ติดต่อซื้อมากัมพูชานะฮะกำลังน่าจะฉายหลังจากที่โรงหนังเขาเปิดรับประกันว่ามุกไม่ได้เหมือนกับหอแต่คนละเรื่องกันเลยมุกคนละแบบกันเลยรับประกันได้เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังอยู่นะครับอาจารย์ยังไม่ไปไหนอาจารย์เล่นทั้งเรื่องนะไม่ใช่รับเชิญนะคะ เพราะว่าดีกันแล้วกับพลอานนท์เป็นไงบ้างอาจารย์เรื่องนี้สนุกนะใครอยากจะรู้ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวยคุณเอกชัยไหมไปชมแล้วก็จะรู้ว่าเป็นจริงสำหรับโรงภาพยนตร์เองเนี่ยก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการดูแลเรื่องความสะอาดนะครับมีจุดเช็คอินเช็คเอาท์ของผู้เข้าชมผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งรวมทั้งจัดที่นั่งชมแบบเว้นระยะห่างด้วยสามารถรับประทานน้ำและป๊อปคอร์นได้นะครับขณะที่ชมภาพยนตร์ได้แล้วแต่เมื่อกินเสร็จแล้วต้องรีบใส่แมสปิดปากทันทีนะครับนี่แหละขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ